ันนี้อันน้อยไม่เอาเอาอันตรงใหญ่ๆมาทั้งช่อเลยไหมสวยป้าอ้นให้ดูความสวยงามของกลุ่มนี้นะคะช่อสุดท้ายสวยงามดีต่อใจค่ะนี่ค่ะทุกคนเต็มฐานเลยค่ะฐานเล็กไปนะคะดูใกล้ๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ป่าตามล่าหาเห็ดดำเช่นเคยนะคะตอนนี้ป้าอ้นก็เจอแล้วค่ะเจอกลุ่มใหม่ดอกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะนี่ค่ะใหญ่อย่างสวยค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้มีรอยคนตัดไปแล้วนะคะไหนเอ่ยเอ้าเฮ้ยนี่ค่ะว่าแล้วอย่ารอช้ารอตัดป้าอ้นมินไหนๆก็เห็นรอยคนตัดแล้วป้าอ้นก็ขอตัดด้วยเลยนะคะโหเย็นมากเลยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะโอ้ยป้าอ้นตัดไม่ถนัดนะคะทุกคนเดี๋ยวลองอีกรอบอันนี้อันน้อยไม่เอาเอาอันตรงใหญ่ๆนี่ค่ะโอ้ยตัดเอาก็ง่ายตัวป้าอ้นดึงสู้ดึงทีละดอกตั้งนานนะคะความปึกนี่ยกให้ตัดต่อค่ะปัดเศษดินออกก่อนที่จะโยนลงตะกร้านะคะไปถึงก็ผึ่งเลยค่ะกลุ่มนี้ดอกใหญ่มากค่ะนี่ตัดมาทั้งช่อเลยไหมสวยตัดต่อรัวๆเลยค่ะจับโยนจับโยนนะป้าอ้นโอ้ยเจอลูกสนเอ้ยเจอรากไม้จับโยนไม่ได้ค่ะต้องเคาะเศษดินออกก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะเจอกิ่งไม้อีกแหละดูกลุ่มนี้สวยมากค่ะทุกคนเกิดตรงตอไม้โอ้ยขายาวด้วยนะกลุ่มนี้สวยจริงค่ะทุกคนมีแต่ดอกสวยๆเลยดูค่ะอย่าหาว่าป้าอ้นโม้นี่ขายาวสวยด้วยเอ้ยสวยใหญ่กว่ารอบที่แล้วที่ป้าอ้นเก็บนะคะเอล่ะกลุ่มที่แล้วที่ป้าอ้นเจออ้นให้ดูความสวยงามของกลุ่มนี้นะคะดอกมันสวยค่ะแต่ว่ามันเล็กเกินป้าอ้นไม่เก็บนะคะมาเก็บกลุ่มนี้ดีกว่าค่ะดอกจะใหญ่กว่าเห็นไหมคะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านจะเอาโอ้โอ้ยอันนี้ขึ้นราค่ะอันนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นเดี๋ยวกลับบ้านจะเอากรรไกรใส่ตะกร้าไว้พร้อมเลยไว้รอบหลังมาเก็บThank you.
ันนี้ดึงค่ะดอกสวยๆตัดมันมือค่ะปีนี้เห็ดดำออกเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีแต่สวยๆด้วยนะโอ้ยดูค่ะดูดอกนี้เอ้ยป้าอ้นเหยียบหรือเปล่าโอ้ยไม่เหยียบตกกระจายเนี่ยมันไกลๆฝั่งนี้อันนี้มันมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ขอเอาเฉพาะอันใหญ่ที่โผล่มาอันเล็กไว้ลูกพี่อย่างยาวลูกน้องสั้นมากนี่รอยคนตัดตรงนี้เกิดห่างกันแต่ว่าเหลืองขายาวดูค่ะทุกคนสีเหลืองโผล่ออกมาสวยตรงนี้ดึงง่ายมากค่ะโอ้การ้องกระจุกนี้คืองามแท้เก็บไปเก็บมามืดแล้วนะคะทุกคนมืดแล้วขอช่อนี้เป็นช่อสุดท้ายแล้วกันนะคะเดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่จ้ะช่อสุดท้ายสวยงามดีต่อใจค่ะวันนี้สู้สมบุกสมบันมากเลยค่ะจนมืดจริงๆนะคะมืดไม่พอแถมแบตหมดพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเทดูกันเลยนะคะอันนี้ป้าอ้นเก็บไว้คลุมตะกร้าถ้ามันฝนตกอะค่ะเพราะว่าป้าอ้นเห็นฝนมันรินแล้วนะอันนี้เก็บจาก5กลุ่มนะคะตอนเก็บว่ามันเล็กๆพอมาถึงเนี่ยไม่เล็กเลยนะคะพอกินค่ะตะกร้าโดเรมอนจริงๆนะคะนี่ค่ะทุกคนเต็มถาดเลยค่ะถาดเล็กไปนะคะดูใกล้ๆค่ะ
แต่ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเห็นเยอะอย่างนี้พอเราทำแล้วมันยุบนะคะมันจะได้ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวรอบนี้ป้าอ้นจะผึ่งไว้ก่อนแล้วเอาไปตากแห้งที่บ้านนะคะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้กับป้าอ้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ